สวัสดีครับผมรัฐไทยชาแนลนะครับวันนี้เดินไปเจอของสะสมครับเก่าๆนะครับบางเล่มก็ขาดไปแล้วก็เลยหยิบออกมานะครับดูนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูเป็นพวกวารสารรถไฟสัมพันธ์นะอันนี้ปี2555สำหรับใครที่สะสมจะรู้นะครับว่าบริเวณตรงหน้าตรงกลางของวารสารก็จะมีรูปภาพเนาะแบบเป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆสมัยเด็กเนี่ยผมแกะไปติดเนาะฝาบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็หลายภาพเหมือนกันนะครับประมาณนี้บางอันก็เก่ามากนะเก็บบางอันก็ถูกปวกกินไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีภาพแบบนี้ครับอยู่น่าเสียดายสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยเอาไปแกะทิ้งหมดเลยหน้ากลางส่วนใหญ่เอาแต่หน้ากลางนะแล้วก็ทิ้งหมดอะไรประมาณนี้ครับหลายเล่มหลายรุ่นนะครับในกล่องนี้ผมมีสะสมนะเดี๋ยวในกล่องแบบนี้มันคืออะไรเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีนี่ก็เป็นรถไฟสัมพันธ์นะตัวนี้เป็นฮิตาชิหมายเลข4502นะซึ่งเป็นฮิตาชิคันเดียวที่ตัดบัญชีนะตรงนี้ก็อยู่ตรงสะพานระหว่างสถานีรถไฟบ้านช่องใต้นะประมาณนี้นะนะครับข้ามแม่น้ำป่าสักภาพนี้นะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่ารถจากฮิตาชิหมายเลข4502นี่ก็ตัดบัญชีไปแล้วนะครับนะครับหน้ากลางเราจะมีแบบนี้ครับรูปภาพครับอาจจะมีทั้งของในประเทศต่างประเทศด้วยนะครับเนี่ยผมก็เก็บไว้นะครับหลายๆรุ่นหลายๆยุคหลายๆสมัยเนาะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะฮะมีเยอะกว่านี้อันนี้ก็ไปขอท่านสมาชิกคนอื่นเขาเก็บสะสมมานะครับเหมือนกันนะครับก็มีหลายที่นะบางแก้วบางซื่ออย่างเงี้ยครับบันไดม้าแก่งคอยอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวแข็งนะนะครับหลายสถานีบางอันก็ไปแลกเข้ามาบางอันก็เก็บสะสมเองนะครับในกล่องนี้จะเก็บสะสมเองซะเป็นส่วนใหญ่นะนะครับเดี๋ยวไปดูในกล่องมีอะไรบ้างก็จะมีเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดีกว่ามีเก็บนะครับก็จะเป็นตั๋วรถไฟโอ้โหกระจัดกระจายเลยหลากหลายรุ่นหลายสมัยนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เดินทางเองนะครับก็จะมีทั้งนี้ราคาเป็นช่วงที่นั่งรถไฟบ่อยสุดก็จะเป็นช่วงรถไฟฟรีนะประมาณนี้นะครับก็เก็บสะสมอันนี้ก็จะเป็นตั๋วรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับมีหลายรุ่นราคานะครับ0บาทเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่รถไฟฟรีนะครับประมาณนี้เยอะเหมือนกันตัวใหม่ๆก็มีนะแบบรุ่นแบบนี้ก็มีแต่ยังมีน้อยนะครับรุ่นใหม่ๆนี้เก็บสะสมยากนะเพราะว่าหมึกมันจะลอกไว้นะก็ตรงนี้ก็มีบารสารอีกเยอะอยู่เหมือนกันพยายามเก็บสะสมแล้วก็เอามาดูหลายๆรุ่นหลายๆเล่มอยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆหน้ากลางตรงนี้มันไม่ค่อยเป็นรูปภาพสักเท่าไหร่นะครับใหม่ๆที่เป็นเหมือนกับเอาไปติดกับกำแพงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าสมัยนี้มันก็สามารถถ่ายหรือพิมพ์ออกมาได้เยอะแยะแล้วนะครับประมาณนี้เนาะแต่สมัยก่อนนะจะมีรูปหน้ากลางอย่างนี้แหละนะครับใครเก็บพวกนิสยานซ็อกเกอร์นิยสารพวกนี้ก็จะรู้นะครับดูในกล่องเพิ่มก็เป็นตั๋วนะมีพวกตั๋วรถไฟตั๋วแข็งตั๋วบางนะครับไฮไลท์ของผมเนี่ยอยู่ในกล่องมากกว่านี่เราจะเก็บของผมจะเป็นเต็บตั๋วแข็งนะรถไฟทำไมใส่กล่องนี้คือกันชื้นกันปวกอะไรเนาะหมายก่อนเขาจะฮิตกันนะครับตลับเป็นกล่องเงี้ยนี่ก็จะเป็นสมุด
ประจำตัวนะครับในสมัยนั้นที่เขาใช้นะประมาณนี้พิมพ์ที่โรงพิมพ์การรถไฟรองเมืองซอย2พระนครนะประมาณนี้ก็เป็นสมุดพกนะครับเหมือนของนักศึกษาเรียนนิสิตนักศึกษานะตัวส่วนลดผมไม่เคยใช้หรอกครับอันนี้ก็เก็บสะสมมานะครับนี่แต่ก่อนก็คือจะมีสมุดตัวนี้นะครับเรียกก่อนก็คือเวลาส่งโทรเลขนะก็น่าจะใช้อันนี้นะนะครับทำไมการรถไฟถึงมีตัวอักษรตัวย่อมากมายก็น่าจะนี่แหละครับก็คือเวลาเราส่งโทรเลขนะครับแต่ก่อนเนาะก็ที่เราเรียกสองโทรเลขเห็นอยู่ข้างๆทางรถไฟก็เป็นพวกนี้แหละครับเราส่งโทรเลขนะครับเรามีเก็บไว้นะครับมีตั๋วบางนะครับมีตั๋วโทรศัพท์ผมก็เก็บนะรุ่นเก่าๆโอ้นะครับบอกอายุเลยนะครับลอตเตอรี่นะครับบางคนบอกลอตเตอรี่เก็บทำไมนะครับนี่ไงมีรถไฟนะเกินป่าสักชลสิทธิ์ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวแข็งนะตัวแข็งของผมที่เก็บสะสมก็จะเป็นเนี่ยทับกว้างมวกเหล็ก2.50 บาทนะตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณสักราวๆ100 กว่าใบนะครับมีทับกว้างมวกเหล็กนะจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีทับกว้างกรุงเทพนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็มีสถานีอื่นๆด้วยนี่ครับบ้านจิมพี่ธนบุรีนะครับก็มีทั้งสะสมเองมีแลกเข้ามาก็มีนะครับถ้าเป็นตั๋วที่มีสีๆอย่างเงี้ยเป็นรุ่นหลังๆแล้วนะเป็นรุ่นหลังๆที่เขาผลิตถ้ารุ่นแรกๆส่วนมากจะเป็นสีแบบนี้นะครับผมก็สมัยเด็กก็คือให้ใช้นะแต่ส่วนใหญ่คือเวลาที่เราตรวจตั๋วเนี่ยเวลาเราลงสถานีเนี่ยสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาจะเก็บคืนนะครับฉะนั้นก็จะไม่ได้เก็บสะสมนะครับประมาณนี้สภาราชบุรี3 เสนนะสภาราชบุรีน่าจะเป็นตรงสะพานจุฬาลงกรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นนี้ก็มีหลายสไตล์นี้นะครับใครสนใจอยากจะแลกก็ได้นะนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นประวัตินะจริงๆอย่างเงี้ยสถานีทับกวางอย่างนี้ก็ยกเลิกการใช้งานไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ป้ายประเพณีนะอยู่เลยสถานีแก่งคอยไปนะครับก็ลองไปหาดูกันได้บางคนเซิร์ชในGoogle Maps ก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับสถานีรถไฟกับปางก็เหลือป้ายประเพณีทั้งทิศเหนือทิศใต้เลยแล้วก็ในโครงการทางคู่เนี่ยก็ไม่ได้ถูกตัดหายไปไหนนะก็ยังอยู่ในเส้นทางด้วยนะครับแต่อนาคตอาจจะล้มป้ายนะครับทับกวางไปก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ยังมีขอบชานชาลานะที่ผมไปสำรวจสักปีที่แล้วยังมีป้ายอยู่อย่างทับกวางนี่ก็ถูกยกเลิกประวัติก็แต่เดิมมันตรงนั้นเป็นเนินนะครับเป็นเนินทับกวางเราให้ฟังมันเป็นเนินทับกวางเท่าที่อ่านมานะครับแล้วก็มีรถเนี่ยก็คือเวลาที่มาจอดหรือว่ารับส่งหรือว่ารถสินค้าต่างๆเวลาจอดมันจอดยากนะครับเพราะมันเป็นเนินแล้วก็รถไฟสมัยเก่าของรถจักรสมัยเก่าเนี่ยก็ไม่ได้มีกำลังนะครับเท่ากับสมัยปัจจุบันนะจะทำให้ไหลออกมานะครับเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่อ่านประวัตินะครับก็เลยมีการสร้างสถานีมาบขบเอาขึ้นมาแทนหลังจากสร้างเสร็จก็ยกเลิกสถานีรถไฟทับกวางนะครับตามมาอย่างรวดเร็วเลยก็เป็นเหตุว่าสถานีรถไฟทับกวางก็ยกเลิกการใช้งานนะครับไปเนาะก็อาจจะถูกสร้างมาสมัยก่อนก็คือนี่แหละอาจจะเป็นจุดประสงค์การรับส่งผู้โดยสารการเติมน้ำเติมฟืนนะครับแต่ว่าตัวสถานีมันอยู่เนินมากจนเกินไปไม่ปลอดภัยในการเดินรถก็เลยได้สร้างสถานีมาบเบาขึ้นมาแทนแล้วก็หลังจากสร้างเสร็จเนี่ยก็เห็นว่ายกเลิกไปทันทีเลยนะสำหรับสถานีรถไฟทับกวางอยู่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับถ้าใครไม่เคยได้ยินชื่อนะจริงๆมีหลายสถานีนะจากแก่งคอยไปบ้านช่องใต้เนี่ยมีสถานีนึงที่รู้สึกว่าจะถูกยกเลิกไปผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าศึกษาข้อมูลไปแล้วนะครับเห็นแล้วว่าชื่อสถานีอะไรจริงๆมีในลิสต์อยู่แล้วก็เข้าไปดูในGoogle Map แล้วก็ดูแมปเนี่ยเห็นว่ามีโครงสร้าง
บางส่วนที่ยังเห็นพอเป็นซากอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจอ่ะรู้แล้วว่าเส้นทางมันตรงไหนเดี๋ยวเอามาลงช่องกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้พอดีไปเจอเอกสารเก่าของผมไม่แน่ใจว่ามันออกไปอยู่ข้างนอกได้ยังไงนะอาจจะเอามาอ่านแล้วลืมเก็บประมาณนี้ก็เลยเอามาเก็บสะสมก็มีโอกาสได้ถ่ายแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงเนาะบางส่วนก็ได้รับมามอบมาไปซื้อมานะครับจริงๆไม่ได้เคยซื้อนะไม่ได้ซื้อหรอกครับเป็นเหมือนกับเขาให้มาอย่างนี้ละกันบางส่วนนะครับประมาณนี้เราเอามาแล้วก็เอาไปศึกษาไปเทียบประวัติศาสตร์ได้ว่าเอ้ยตรงนี้มันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงบ้างอย่างตัวรถไฟแบบเนี่ยแบบนี้ผมก็มีนะแบบรถไฟจากอุดรไปขอนแก่นเนี่ยก็25 บาทนะครับมันมีบางช่วงที่26 บาทด้วยมันก็จะมีประวัติศาสตร์ว่าวันนึงสถานีรถไฟขอนแก่นก็เคยมีสถานีรถไฟชั่วคราวเนาะที่อยู่เลยสถานีเดิมขึ้นไปทางด้านทิศใต้อย่างเงี้ยครับก็ทำให้มันเพิ่มค่าโดยสารมาบาทนึงอย่างเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันก็เป็น25 บาทแล้วนะครับประมาณนี้ก็เก็บไว้สะสมเอาไว้เล่าให้กับคนอื่นฟังนะครับลูกๆหลานๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประวัติศาสตร์ของรถไฟเนาะในอนาคตรถไฟมันก็จะถูกพัฒนาไปสิ่งเก่าๆเดิมๆแม้แต่กระทั่งบางส่วนก็จะถูกหายไปนะครับแต่ว่าเขาอยากให้อยู่ในความทรงจำข้อเสียของไม่รู้นะคือประวัติศาสตร์ของการรถไฟเรามีมาอย่างยิ่งใหญ่มากแต่ว่าถูกจดจำหรือว่าถูกพูดถึงน้อยมากนะครับเพราะเราไม่มีคนที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่นในอนาคตเนี่ยขุนตาลอย่างเงี้ยก็มีคนรู้ประวัติของเขาน้อยมากแล้วอนาคตเส้นทางรถไฟก็อาจจะไม่ได้ผ่านทางขุนตาลแล้วนะครับสำหรับทางคู่ใหม่อันเนี้ยครับถ้าเราไม่เก็บแล้วก็มาแชร์กันอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกเลื่อนหายไปเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ก็คงไม่รู้ว่าขุนตาลเนี่ยมันต้องเสียสละอะไรบ้างสร้างอะไรบ้างแล้วก็นำความเจริญสู่หัวเมืองทั้งภาคเหนือได้ขนาดไหนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เอามาแชร์ให้ดูแล้วกันนะครับเนาะส่วนใครที่มีตั๋วแบบนี้เหมือนกันอยากจะแลกอยากจะสะสมกันก็ติดต่อเข้ามาได้หรือมีอะไรอยากจะโชว์ก็มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ